สวัสดีนี่ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับขอต้อนรับกันเข้าสู่นะครับช่อง YouTube ของเอประจักษ์ใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับบอลนาก้านดำนะครับหรือว่าเจ้าหมอกมรกตด่างนะครับที่ผมได้เก็บมานะก็คือต้นนี้ครับต้นนี้นะครับผมจะส่งไปที่พิษณุโลกนะครับให้พี่เขาเสียแค่ค่าส่งนะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าอยากจะเลี้ยงจริงๆนะครับอยากจะเลี้ยงจริงๆก็สายลุ้นนะครับอันนี้ก็มีลงก้านนะลงก้านนิดนึงนะครับลงก้านไม่เยอะนะครับแต่ว่าใบเขาเนี่ยด่างเยอะอยู่นะครับคุณผู้ชมแบ่งปันนะครับนี่คือสุ่มแจกนะครับสุ่มแจกให้พี่อาทิตย์วงจำปานะถ้าเรียกชื่อผิดก็ประทานอภัยด้วยแล้วกันนะครับส่งไปที่พิษณุโลกนะครับวันพรุ่งนี้ยังไงก็ดูแลน้องดีๆแล้วกันนะก็ขอให้ใบด่างทุกใบนะครับนี่ครับเอามาใส่กระถางไว้นะครับประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่เกิน100นะครับน่าจะไม่เกิน100ค่าส่งนะครับคุณผู้ชมสวยอยู่นะครับพี่เขาอยากจะได้จริงๆนะฮะกล้องไม่ค่อยที่จะโฟกัสนะครับลายเส้นตรงเนี้ยก็จะมีขาวๆแจมอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับตรงก้านเขาก็มีสีขาวแจมด้วยนะครับนี่ไม่ใช่กาบนะครับไม่ใช่กาบมันนะฮะโอเคครับสายลุ้นนะฮะก็คนที่อยากจะได้จริงๆนะครับอันนี้พูดจริงแจกจริงนะครับกับช่องของเอประจักษ์ชัยนะฮะสำหรับ FC อาจจะมีไม่เยอะนะครับ300กว่าคนแต่ว่านะครับพี่เขาก็ดูแล้วนะครับเห็นคอมเมนต์ว่าอยากจะได้จริงๆนะครับผมก็เลยแบ่งปันให้นะครับนี่แหละนะครับการแบ่งปันนะครับไม่ใช่หวังที่จะเอาเงินทองนะครับสำหรับใครที่ไม่มีจริงๆนะครับไม่มีจริงๆแล้วก็อยากจะเลี้ยงบอลนาด่างขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับผมก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้นะครับในราคาถูกๆนะฮะบางทีแถวบ้านเรามันอาจจะเยอะนะครับหมอกมรกตนะครับหมอกมรกตมันอาจจะเยอะนะครับอันนี้เป็นบอลนานะครับบอลนาก้านเขียวที่เก็บมาเมื่อวานนะครับอย่างหมอกมรกตหมอกมรกตตัวนี้นะครับก็เอามาเลี้ยงได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับเอามาพร้อมกันครับนี่ที่ผมทําคลิปก่อนๆนะครับก็มีตัดใบเขียวครับแล้วแทงหลอดมาครับเปิดใบด่างมาเลยนะเนี่ยเปิดใบด่างมาเลยอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับนะครับเปิดใบด่างมาเลยนะครับจะสังเกตเห็นเลยนะครับใช้กล้องโทรศัพท์นะครับยังไม่มีเงินซื้อ iPhone ราคาแพงๆนะพูดจริงแจกจริงนะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้จริงๆก็นะครับผมมีจำหน่ายนะครับในราคาหลักร้อยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะครับเหมือนเราอยากจะได้แหละนะครับบางทีก็บอลที่เขามีชื่อแล้วนะครับหรือว่าติดตลาดแล้วนะครับอย่างพวกเพชรบุรพานะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้ชื่อแล้วกันนะแต่นี้ยังไม่มีชื่อนะครับก็ยังเขียนไว้ว่าเป็นบอลนาด่างอยู่นะครับแต่เป็นสายพันธุ์ของหมอกมรกตนะครับถ้าเป็นต้นเขียวเนี่ยเขาก็มีความสวยงามนะครับหมอกมรกตนะครับเนี่ยครับเขียวๆแบบนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะฮะแต่ว่าใบนี้เขาติดด่างนะครับนี่ครับติดด่างแต่ว่าใบของเขาไม่สมบูรณ์นะครับพอเรามาลงกระถางไว้แล้วก็ถือว่ามีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสนะฮะโอเคนะครับติดด่างขาวๆมานะครับเอามาเลี้ยงแค่ที่เดียวนะครับก็รู้สึกว่าแทงหลอดขึ้นมาแล้วนะครับมี
เนี่ยครับแทงใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ตัดใบตอนที่ทําคลิปไปเนาะนี่ครับถ้าตัดใบนี่ใบใหม่เขาจะขึ้นมาไวนะครับอย่างเขียวๆแบบนี้หมอกมรกตก็มีความสวยงามอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตายใบนะฮะตอนกลางคืนนี่จะมองเหมือนมีหมอกจับที่ใบนะครับโอเคครับใครที่อยากจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับให้กับเอประจักษ์ชัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสายบอลนาด่างนะฮะแต่ว่าต้นนี้นะครับจะส่งไปที่นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับส่งไปวันพรุ่งนี้ให้กับที่อาทิตย์วงจำปานะครับกำลังจะมีหลอดใหม่นะฮะเอาไปรุ้นเอานะครับพี่ชายนะครับยังไงก็ให้ด้วยใจนะครับสวยไม่สวยไม่ว่ากันเนาะนะครับดูหลังใบนะครับดูหลังใบตัวนี้นะครับด่างทะลุหลังใบอยู่นะครับหลังใบก็ด่างอยู่นะครับด่างก็จัดกระจายนะฮะมันมืดนะครับมันมืดวันนี้นะครับใต้หลังใบก็ด่างอยู่นะครับเห็นไหมโอเคก็ถือว่าด่างนะครับลากันไปด้วยนะครับบอลหมอกมรกตแล้วกันนะครับเดี๋ยวเตรียมรับได้เลยนะครับสำหรับหมอกมรกตต้นนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกคนโชคดีครับปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับทุกๆประการแล้วกันนะสวัสดีครับ